แล้วในเว็บนะทำการอัพโหลดไฟล์เว็บนี่นะครับเหมือนเดิมนะครับ dedu.com/appinventor นะครับถ่ายปิดไปแล้วเปิดขึ้นมาก่อนนะครับเข้าไป dedu.com/appinventor นะครับแล้วก็ตรงเมนูที่3นะครับมีรูปประกอบ UI ให้กดดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดตรงนี้นะครับดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้นะฮะ appinventor นะครับอย่างนี้นะครับดาวน์โหลดนะครับกดที่ดาวน์โหลดตรงนี้เลยครับจะมีรูปและเสียงที่เตรียมมาให้พวกเราแล้วนะครับคลิกดาวน์โหลดปุ๊บลองรูปนี้เป็นบางส่วนนะฮะที่ชัดมาให้นะครับจริงๆมีเป็นเอี่ยมเลยนะฮะโอเคมีเอเลี่ยนสไปร์นะครับคลิกไปที่เอเลี่ยนสไปร์นะฮะเอเลี่ยนสไปร์นะครับกดเรื่องนี้นะมีตัวเอเลี่ยนครับอยากได้เอเลี่ยนแบบไหนฮะตัวไหนดีได้ด้วยนะครับอาจจะเอาตัวนี้แล้วกันเอเลี่ยนบล็อกตัวนี้นะฮะสนใจตัวไหนนะครับคลิกไปที่ตัวนั้นเลยนะครับคลิกนะฮะแล้วก็จะมีดาวน์โหลดนี่นะครับมีดาวน์โหลดอยู่นะครับคลิกดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดดาวน์โหลดไปเก็บไว้ที่พอกดดาวน์โหลดปั๊บมันก็จะถามว่าให้เก็บไว้ที่ไหนนะครับเราก็เก็บไว้ที่เดสก์ท็อปเลยแล้วกันระวังไว้ที่เดสก์ท็อปเลยนะฮะกดเซฟไปนะครับเลือกเอเลียนที่ชอบนะครับแล้วกดดาวน์โหลดนะครับชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะฮะมีทั้งก้มทั้งเนยตัวสีต่างๆนะฮะโอเคได้รูปเอเลียนแล้วนะครับมีใครดาวน์โหลดไม่ได้ไหมดาวน์โหลดแล้วเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปเลยนะจะได้เข้าถึงง่ายๆนะครับใครดาวน์โหลดไม่ได้ยกมือนะดาวน์โหลดที่ไหนคือแล้วก็ที่เพิ่มเติมให้นะครับมีซาวด์ให้ด้วยนะมีซาวด์นะครับก็โหลดซาวด์มาด้วยนะครับซาวด์จะเป็นเสียงคลิกนะฮะเอาไว้แบบกดลงมอนเตอร์แล้วให้มีเสียงอะไรขึ้นมานะครับกดซาวด์ตัวนี้ก็ได้นะครับเนี่ยคลิกเป็นดอก OGG เนี่ยนะครับปึ๊บแล้วก็กดเหมือนเดิมครับมีให้ทดลองฟังก่อนนะฮะฟังก่อนก็ได้นะครับชอบใจไม่ชอบใจนะฮะกันเร็วมากนะได้ยินไหมถ้าสนใจซาวด์นี้ก็เหมือนเดิมครับกดดาวน์โหลดอยู่ข้างบนนะฮะกดดาวน์โหลดอยู่ข้างบนนะครับกดดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เซฟไปที่เดสก์ท็อปไปเลยนะฮะจะได้เข้าถึงง่ายๆหน่อยโอเคเราจะได้ไฟล์รูปภาพกับเสียงมาแล้วนะฮะมีใครยังไม่ได้ไฟล์รูปภาพกับเสียงบ้างไม่ได้ยกมือนะจริงๆมีแบ็คกราวด์ให้ด้วยนะครับแบ็คกราวด์อยู่นี่นะครับนี่แบ็คกราวด์ซิตี้แบ็คกราวด์นะครับเอาไว้ให้เอเลี่ยนมันเคลื่อนที่ในเมืองนะฮะก็เหมือนเดิมครับกดแบ็คกราวด์ได้นะครับกดแบ็คกราวด์นะฮะแล้วก็กดดาวน์โหลดเหมือนเดิมนะครับกดเซฟเหมือนเดิมนะครับใครเกิดปัญหาอะไรบอกได้นะครับดาวน์โหลดไปที่เดสก์ท็อปนะฮะมีใครมีปัญหาอะไรบอกได้นะบอกได้เลยครับข้อดีมันเซฟใช่ไหมเลยไม่ให้กดดาวน์โหลดสวัสดีครับสวัสดีครับ
เรื่องเอเลี่ยนของพวกเราได้กันหมดหรือยังถ้าใครเลือกเอเลี่ยนแล้วนะครับทดลองอัพโหลดเข้าไปได้เลยนะคลิกไปที่ Image Spy นะครับแล้วตรงหน้าจอ Property มันจะมีให้อัพโหลดรูปภาพนะครับหรือจะเอารูปจาก Google เองก็ได้นะเพียงแต่ว่าถ้ารูปจาก Google ขอเป็นไฟล์เล็กๆหน่อยนะครับเพราะว่า Emulator เราอย่างที่เห็นนะครับหรือว่าต้องค้างนะครับโอเคเนาะลากไปเป็นสไปซ์เลยครับแล้วก็คลิปไปที่เป็นสไปซ์ของครับไปดูตรงหน้าจอที่ที่ของมือครับจะมีอินเวนต์มีซอฟต์อินเวนต์ที่เราคลิปอยู่นะครับโอเคกลับมาที่โปรเจกต์เรานะครับได้รูปมาแล้วเนาะแต่ละคนไม่ใช่แค่ของพวกเรานะทีเด้งหายของอาจารย์ก็เด้งหายเขียนแอปใหม่รอบโอ้ปีตุนสองทั้งหมดโอเคครับตอนนี้พวกเราล่างอินเทอร์สไปซ์กันแล้วใช่ไหมฮะอินเทอร์สไปซ์นะครับทุกคนมองนะครับคลิกไปที่ Image Spy นะครับแล้วก็ไปทางขวามือนะครับทางขวามือ Property นี่นะฮะจะมีตรงนี้ครับ Picture ตรงนี้นะฮะ Picture นะครับคลิกที่ Image Spy ก่อนนะแล้วคลิกไปที่ขวามือตรงนี้นะครับตรง Property มา Picture นะครับกดตรงเลยครับกดตรง Picture เลยปึ๊บมีคำว่าอัพโหลดไฟล์นี่นะครับอัพโหลดไฟล์ทำการอัพโหลดไฟล์ได้เลยครับนี่นะครับที่เป็นสไปซ์นะคลิกไปที่พิกเจอร์นะครับแล้วจะให้อัพโหลดไฟล์เราก็ชูดไฟล์เลยหมออาจารย์ก็เดี๋ยวชูดไปที่เอเลียนที่โหลดมาเมื่อกี้เนี่ยนะเอเลียนอยู่ไหนเอเลียนได้นะครับคลิกไปที่เอเลียนนะกดโอเพ่นนะครับโอเคมันจะอัพโหลดไฟล์เข้าไปนะครับอัพโหลดเสร็จแล้วเอเลี่ยนมาแล้วตัวใหญ่ดีนะครับใครอัพโหลดไฟล์สเต็ปได้รูปเอเลี่ยนแล้วบ้างครับเหมือนเดิมอีกทีนะครับอยู่ตรงนี้นะครับคลิกไปที่ Image Spy ก่อนนะ Image Spy นะครับแล้วก็ไปที่หน้าจอ Property ด้านข้างนะฮะจะมีคำว่า Picture อยู่ตรงนี้นะครับ Picture นี่นะครับคลิกไปเลยนะครับมันจะบอกว่าให้อัพโหลดไฟล์เราก็ทำการอัพโหลดไฟล์นะครับโดยเลือกไฟล์ที่จะอัพโหลดเป็นไฟล์ที่เราเพิ่งเซฟลงมาในเดสก์ท็อปของเรานั่นเองนะครับก็เลือกอัพโหลดขึ้นไปนะครับโอเคขั้นตอนต่อมาในเมื่อเราได้รูปตัวคาแรคเตอร์แล้วเราก็อยากจะใส่แบ็คกราวด์เนาะอยากใส่แบ็คกราวด์นะครับคลิกไปที่ตัวแคนวาของเรานะครับแคนวาโอเคแคนเซอร์นี่นะครับแคนวาสนี่นะครับแล้วก็คลิกไปที่ตัวนี้นะครับไหนเอ่ยแบ็คกราวด์อิมเมจนะครับกดตรงนี้นะฮะเหมือนเดิมครับอัพโหลดไฟล์อัพโหลดไฟล์นะครับแล้วก็ไปเลือกภาพแบ็คกราวด์ที่เราหามาเลยนะฮะภาพแบ็คกราวด์ที่อาจารย์หามาซิตี้แบ็คกราวด์นะครับกดโอเพ่นนะฮะกดโอเคนะครับโอเคมาแล้วนะฮะเอเลี่ยนบุกเมืองนะครับเนาะจริงๆได้ตีโดนตีผ้าเนี่ยมันไปอยู่ข้างในสวยกว่าเนาะเดี๋ยวถ้าเวลานะครับเดี๋ยวจะจับมันไปอยู่ข้างในนะครับได้แล้วนะฮะเรื่องเอเลี่ยนนี้เนาะสิ่งที่เราอยากได้ครับขอกดโดนเอเลี่ยนแล้วมีเสียงขึ้นมาสักนิดหนึ่งลองหาไปเสียงเนาะอยากกดโดนเอเลี่ยนแล้วมีเสียงนะครับไปที่บล็อกกันเลยครับไปที่บล็อกกันเลยฮะบล็อกอีกแล้วนะครับมีใครค้างไหมไม่ค้างนะฮะเครื่องไม่ค้างนะครับโอเคครับ
เหตุการณ์มันน่าจะไปเกิดขึ้นที่ไหนถ้าเราอยากให้เอเลี่ยนโดนคิดว่ามีเสียงแบ็คกราวด์ในแคดวาร์ใช่ไหมในแคดวาร์ใช่ไหมฮะก่อนในแคดวาร์เอาคิดตรงๆไปเลยตรงนี้นี่นี่ตรงนี้เลยอิมเมจสไปร์เลยอิมเมจสไปร์เลยคิดไปที่เอเลี่ยนเลยอิมเมจสไปร์เรานี่นะครับอิมเมจสไปร์หนึ่งนี่นะก็ดูซิมีเหตุการณ์อะไรให้เราใช้บ้างทัชเหมือนเดิมครับทัชอีดีทัชอีดีทัชอีดีคือโดนทัชอยู่นะฮะโดนทัชอยู่นะครับโอเคกดทัชอีดีนะครับมาเหมือนเดิมครับเดิมทุกประการสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการให้เมื่อไหร่ก็ตามทัชลงไปให้เกิดเสียงขึ้นเพราะฉะนั้นเราอยากได้เสียงครับแต่ว่าแผ่นข้างๆของเรามีเสียงให้ใช้หรือยังยังไม่มีเสียงให้ใช้เราพอจะเดาได้แล้วใช่ไหมครับว่าจะเอาเสียงมาใส่ยังไงกลับไปที่ดีไซเนอร์ครับเอาเสียงเข้าไปกลับไปที่ดีไซเนอร์นะครับดีไซเนอร์นะฮะแล้วไปตรงที่มีเดียครับมีเดียใช่ถูกต้องครับมีซาวอยู่ครับลากซาวลงมาใส่ในโปรแกรมเราเลยนะฮะทำการหน้าจอปึ๊บเรียบร้อยนะฮะซาวจะไปอยู่ข้างล่างนี่นะครับซาวอยู่นี่แล้วนะฮะโอเคนะครับน้องแบ็คกราวด์มาไหมแต่แบ็คกราวด์ไม่มาไหมเดี๋ยวใส่เสียงเสร็จก่อนแล้วผมไปดูแบ็คกราวด์นะครับเรามีซาวอยู่ตรงนี้แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องการนะครับกลับไปที่ตัวบล็อกนะครับไปที่ตัวบล็อกนะฮะก็จะค้นพบว่าตัวบล็อกนั้นมีซาวให้สามารถสั่งงานได้แล้วนี่นะครับซาวมีสั่งงานอะไรบ้างนี่ครับเล่นเสียงครับมีเล่นเสียงนะฮะมีสั่นนะครับมีเล่นเสียงมีสั่นนะครับโอเคเราก็จัดการลงไปเลยนะฮะมีเล่นเสียงนะครับแล้วก็มีให้สั่นด้วยมีสั่นด้วยนี่ครับสั่นนะฮะสั่นอยู่นี่ฮะนี่นะครับไวเบรตนะครับไวเบรตนะครับคลิกไปที่ไวเบรตนะฮะปึ๊บแล้วตรงนี้มันต้องการให้ไวเบรตนานเท่าไหร่นะครับนานเท่าไหร่นะเป็นหน่วยมิลลิเซกนะครับ1000มิลลิเซกเท่ากับ1วินาทีนะเราก็เอาตัวเลขมาใส่เหมือนเดิมนะครับตัวเลขมาใส่เหมือนเดิมนะฮะก็เราอยากให้มันสั่นสักครึ่งวินะครับครึ่งวิก็500ปัญหาก็คืออีเวเลเตอร์มันไม่สั่นนะครับจะให้สั่นทำไมนะครับนะครับใครเห็นปัญหาแล้วบ้างเราไปเลือกซาวอัพโหลดซาวยังยังไม่ได้อัพโหลดซาวเลยเนาะคิดว่ามันต้องไปอัพโหลดซาวที่ไหนนะอัพโหลดซาวต้องไปอยู่ที่ไหนเนาะได้อยู่ตรงซาวนะครับกลับไปที่ดีไซเนอร์นะไอเด้งไปเด้งมาเรียนนะครับในเครื่องแข่งกดซาวหนึ่งนะครับซาวหนึ่งเราไปที่ตรงนี้ครับซอสครับซอสนี่ซอสนะครับซอสตัวนี้รับได้ดอก OTT ก็ได้ MP3 ก็ได้นะฮะ MP3 นี่ไม่ชัวร์นะแต่ OTT น่าชัวร์นะครับคลิกซอสเลยครับคลิกซอสเหมือนเดิมครับมันจะให้เราอัพโหลดไฟล์นะครับเราก็ไปอัพโหลดไฟล์เสียงของเรานะครับอัพโหลดไฟล์เสียงของเราก็ชุดไฟล์เสียงนะครับชุดไฟล์เสียงเมื่อกี้ชื่อว่าคลิกเนาะคลิกเจอแล้วคลิก .OTT นะครับกดโอเพ่นเลยครับกดโอเคอัพโหลดเรียบร้อยนะครับหยุดอยู่ตรงนี้นะฮะตอนนี้ซาวของทุกคนจะต้องมีตรงซอสนะครับมีชื่อไฟล์ clip.ogg หรือว่าอะไรสักอย่าง .ogg ที่เราไปดาวน์โหลดมานะครับมีกันหรือยังครับในขณะที่รอนะฮะขอเปิดอีโมเลเตอร์อีกครับใครไม่ได้บอกนะครับหยุดไปตรงนี้ก่อนนะฮะถ้าใครได้แล้วนะครับลองดูที่มอนิเตอร์กดตัวเอเลี่ยนเราเลยนะกดเอเลี่ยนเราเลยก็จะมีสีขึ้นขึ้นขึ้นมาเราไม่ได้เราไม่ได้
ราก็ลองไม่มีปัญหาในมอนิเตอร์ก็ลองคลิกดูนะครับทางเราตอนนี้ทุกคนเริ่มเป็นมอนิเตอร์ใหม่หมดเลยครับยังไม่ได้ไหมติดปัญหาอะไรยกเลยนะครับเสียงมันจะเบาแน่นะต้องดูขึ้นมาจังภาพแบ็คกราวด์ใหญ่มากๆนะครับอาจจะมีปัญหาในการที่ส่งไฟล์ภาพช้านะฮะไปยังตัวอินเวอร์เตอร์นะครับรอแป๊บนึงเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างการจัดการกระเสียงนะครับอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยบางการนะฮะเรามาดูกันต่อไปโอ้อินเวอร์เตอร์เราคิดตามดีครับว่าณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเราตีมันไปตรงๆแล้วนะครับมันง่ายนะตีไปตรงๆถึงเวลาให้มันหายตัวหรือยังทำไงให้มันหายตัวดีครับเดี๋ยวเราจะมาทำให้มันหายตัวกันนะครับโอเคมาไหมมาไหมอินเวอร์เตอร์อุ้ยเครื่องจังมาแล้วเบาแม่ครับเสียงเบาแม่นะฮะดูซิว่าได้เสียงได้ไหมได้หน่อยคืออะไรได้เสียงไหมสาวสาวลูกสาวสาวคุณต้องไปหาเสียงที่ดังกว่านี้ครับเสียงเบามากไม่เป็นไรครับตอนนี้คิดว่าน่าจะคิดกันได้แล้วเนาะนะครับเสียงเบาไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเราไปหาไฟล์เพลงพวกเรามาใส่ได้เองนะครับภายหลังขั้นตอนต่อมาครับส่วนสำคัญนะเอเลี่ยนถึงเวลาที่เอเลี่ยนจะต้องหลบแล้วฮะต้องหลบนิ้วของเราแล้วครับมาทำให้เอเลี่ยนหลบนิ้วของเราดีกว่านะครับการให้เอเลี่ยนหลบนิ้วของเรานั้นปัญหาก็คือถ้าจะให้เอเลี่ยนหลบนิ้วของเรานั้นเนี่ยมันจะต้องมีคนคอยบอกว่าค่อยๆหลบทุกๆกี่วิค่อยๆหายตัวทุกๆกี่วิปัญหาก็คือเอ๊ะแล้วมันมีคนที่สามารถจะกำหนดช่วงเวลาทำงานได้ไหมนะครับคำตอบคือมีครับอยู่ตรงนี้ฮะเรามีนาฬิกาครับนาฬิกานี้จะเป็นตัวเอาไว้กำหนดเหตุการณ์ทุกๆกี่วิให้เกิดขึ้นได้นะครับนาฬิกาเราอยู่ที่ที่ไหนนาฬิกาอยู่ไหนนาฬิกาไปให้อยู่
นาฬิกาอยู่ที่เซ็นเซอร์นะครับทุกคนคลิกไปที่หน้าจอดีไซเนอร์ตัวเองนะครับคลิกไปที่เซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์นะฮะคลิกไปที่ครอปนะครับครอปนะครับลากครอปมาใส่ได้เลยนะฮะก่อนจะลากครอปเข้ามาใส่นะครับดูตรงนี้นิดนึงครับว่ามันสุดยอดมากเลยบาร์โค้ดได้ด้วยนะดูบาร์โค้ดได้ด้วย NFC ได้สแกนเข้า BTS นะตรวจจับได้ว่าเครื่องเอียงไม่เอียงนะครับเครื่องเอียงซ้ายเอียงขวาขึ้นลงอยู่ตรงนี้หมดเลยอยู่ตรงเซ็นเซอร์นะครับสมัยก่อนที่นั่งเขียน Android ปกติเนี่ยกว่าจะเรียกใช้พวกนี้ได้ยากมากนะแต่ดูสิรุ่นพวกเราล่างวางปุ๊บเสร็จครับพี่นะฮะแหมมันเลยก็สุดยอดมากเลยนะครับลากคล็อกไปนะครับคล็อกใส่ระวังไว้นะฮะโอเคเราได้คล็อกแล้วนะครับได้เอาไว้สั่งงานแล้วให้ทุกคนไปที่หน้าบล็อกเลยครับไปชื่อบล็อกเพื่อที่จะสั่งการเจ้านาฬิกาตัวนี้แล้วนะครับไปที่บล็อกเลยนะครับบล็อกนะครับพอไปที่บล็อกปั๊บจะค้นพบว่ามีนาฬิกาปรากฏขึ้นมาแล้วนี่นะครับนาฬิกานะฮะคลิกไปที่นาฬิกานะครับนาฬิกานี่นะฮะเลือกเหตุการณ์นี้ครับนี่เลยเวนคล็อก1ไทม์เมอร์นี่นะครับคล็อก1ไทม์เมอร์อ่ะใส่มาตรงนี้คล็อก1ไทม์เมอร์คือมันติ๊กทุกกี่ครั้งทุกครั้งที่มันติ๊กจะให้ทำอะไรนะครับแล้วเราก็ถามขึ้นมาว่าอ้าวแล้วไปกำหนดช่วงเวลาติ๊กตอนไหนเหมือนเดิมครับมันแอบไปกำหนดเหมือนซาวเลยอยู่ที่ดีไซเนอร์นะอยู่ที่ดีไซเนอร์เลยกลับไปหน้าดีไซเนอร์ของเรานะครับจะพบตรงนี้นะพอคลิกไปที่คล็อกนี่ครับตรงนี้ครับนี่คือช่วงเวลาที่เรากำหนดว่าจะติ๊กตอนไหนอันนี้ก็คือติ๊กทุกๆ1วิทุกๆ1วิที่ติ๊กเนี่ยจะให้ทำอะไรนะครับของพวกเราเล่นเกมง่ายๆก่อนเอาทุกๆ1วิก่อนเอเลี่ยนจะได้กดง่ายๆอย่าไปตั้งไม่ถึงนะจะลองดูก็ได้นะครับอ่ะ 1,000 ก่อนนะครับ 1,000 นะฮะโอเคกลับไปที่บล็อกนะครับพอไปที่บล็อกเราจะรู้หรอว่าตอนนี้มันติ๊กทุกๆ1วิเพราะฉะนั้นทุกๆ1วิเราจะให้เจ้าเอเลี่ยนเนี่ย